ลิ้นติดโปรแฟร์ส่งท้ายปลายปี67จัดเต็มคาราวานความอร่อยอุ้มอิสยาพาชิมของอร่อยฟินนัวปัวปังนัดสุดท้ายส่งท้ายปลายปี2567ของคาราวานอาหารในงานลิ้นติดโปรแฟร์67อิ่มน้ำสำราญจัดหนักจัดเต็มสมราคาตลาดพรีเมียมคู่สีก้องปิยะท็อปดารณีนุชการันตีความอร่อยรวมเมนูแซ่บปัวปังคัดสรรร้านเด็ดร้านดังทั่วประเทศมาเสิร์ฟให้ได้อิ่มจนพุงกลางของดีกว่า 1,000 เมนูครบถ้วนทุกรสชาติข้าวหวานของฝากอร่อยเกินต้านมีให้ช็อปแบบละลานตาแน่นทุกพื้นที่ปักหมุดยาวๆ7วันเต็มกันไปเลยทีเดียวเปิดตลาดวันแรกก็ว้าวแล้วก้องปิยะชวนนางเอกสาวสวยตาโตอุ้มอิสยาฮอสุวรรณจากซีรีส์ดวงใจเทวพรมตอนใจพิสูจน์เจ้าของรอยยิ้มหวานๆทรงเสน่ห์มามอบกำลังใจให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าค่ะกระแสตอบรับดีมากบอกเลยว่าคนที่พนามสองน่ารักมากันแบบโอ้ยแต่เช้าเมื่อ10โมงเช้าถึงแล้วจัดร้านยังไม่เสร็จเลยเธอของจะขายเกือบหมดขายดีมากพี่ปันไทยอ่ะเป็นไงบ้างของพี่ก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ของพี่มันจะหมดแล้วที่เอามา20แก้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะ20แก้วแค่10โมงเช้าหรอแม่จานชงทงเอามา15กระปุกมี15กระปุกหมดเกลี้ยงเลยขิงไหมคะขิงไหมคะของที่ฉันไม่ได้เอามาเยอะค่ะก็จริงๆคะคือหมูไม่เยอะแต่เอาคนขายมาเยอะยังไงเยอะคนขายเธอมาเยอะเหรอเขามาเยอะเลยร้านฉันมากัน7คนร้านเธอมากี่คนอุ้ยร้านฉันแค่3แต่ว่าผู้ชายจะมาซ้ำตั้งแต่เช้าแล้วมาก็เหมือนมากัน4คนคนอวดแฟนค่ะน้องภูมิล่ะพาไปไงบ้างของอุ้มไม่ได้เอาของมาอุ้มเอาพาแฟนๆมาน่ารักมากอยากจะบอกแฟนๆอุ้มว่าไปอุดหนุนพี่ด้วยนะคะเหลืออะไรบ้างแล้วคะแฟนคลับน้องอุ้มคนเสื้อเหลืองน่ารักจริงเลยค่ะไม่ได้โยค่ะแม่เพื่อนเราค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลดแลกแจกแถมอร่อยคุณภาพเขาเรียกว่าเจ๊งไม่ว่าต้องได้หน้าไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนคุณปันไทยแล้วคุณได้ปรึกษาร้านอื่นๆไหมตามนโยบายนี้ค่ะไม่ต้องปรึกษาทุกคนพร้อมใจรวมทั้งร้านคุณด้วยตาอยากจะบอกว่าร้านดิฉันนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะคือว่าเราซื้อนะคะหมูแดดเดียวเราจะใส่ถุงกระดาษให้แล้วจากถุงกระดาษเราก็ใส่ถุงแบบหูหิ้วเป็นแบบนมอะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบหูหิ้วของแก๊ปนี่แหละค่ะของแถมโปรโมชั่นเราค่ะร้านคุณมีไหมฮะของฉันไม่มีของแถมแต่ของร้านฉันเป็นออกนโยบายกองโจรค่ะคือลูกค้าเดินผ่านไม่ได้ฉันไปฉกมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ปล้นตังค์ของคุณชงเขามีข้อดีค่ะคือใครที่กำลังรู้สึกว่าท้องผูกไม่ถ่ายให้มาซื้อของชงค่ะจะถ่ายท้องดีมากค่ะไฟเบอร์เหรอแม่ไฟเบอร์ไม่มีค่ะของเราเป็นวัดระบายอย่างเดียวเลยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นความพิเศษคือมันเป็นความสุขส่งท้ายปีเก่าอะนะฮะเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะใกล้ปลายปีแล้วจะเป็นช่วงของการแบบว่าทุกคนจะออกมาใช้ชีวิตกันมีความสุขกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินนะคนไทยเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว yes. เพราะฉะนั้นลิ้นติดโปรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นความพิเศษก็คือไอ้คนจัดงานนี่แหละคุณก้องปิยะเนี่ยนะคะเขาจะคัดร้านมาจริงๆเขาเนี่ยจะคอยบอกเลยนะถ้าร้านนี้ไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเรียกมาอีกนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนทำเดี๋ยวมาจะให้นุ้ยนี่เอาตังมาให้ก็ไม่เอาต้องอร่อยมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเข้มงวดในการจะคัดสรรร้านมากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกมาเดินงานลิ้นติดโปรแฟร์รับรองค่ะความพิเศษอยู่ในความอร่อยของทุกร้านที่เขาคัดสรรมาถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้งานลิ้นติดโปรคือเรายังหาโอกาสเดินไม่ได้แต่ครั้งนี้แหละเราจะเดินให้ครบทุกร้านเลยค่ะเพราะว่าเรื่องความอร่อยนี้คือได้ยินคนพูดถึงกันมานานแล้วว่างานนี้อร่อยทุกร้านจริงๆเราเมื่อกี้อุ้มเห็นทีมงานเขาก็แบบซื้อมาใช่ไหมแบบน่าทานมากๆที่รอมาเดินเลยที่เมื่อกี้ที่อุ้มไปห้องน้ำเพราะว่าไปแอบกินนะร้านที่ร้านตรงไหมคะแล้วก็ไปกินร้านตรงๆแล้วก็ระบายเลยไงขายอะไรอะคุณอะดิฉันก็รู้สึกว่าของกินของฉันมันอร่อยมากคืออีฉันขายพวกจะขายอะไรเยอะแช่อิ่มไม่ว่าแช่อิ่มไม่ดันแช่อิ่มบอกเลยว่ามันเป็นผลไม้ที่เราทำยังไงให้ดองแล้วกินแบบแช่อิ่มแต่ว่าถ้าใส่น้ำแข็งแล้วจะกลายเป็นลอยแก้วได้เนี่ยเขาจะเป็นคนเพ้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แช่ฟอร์มาลีนเหมือนอย่างที่คุณอาบแช่ตอนกลางคืนนะฉันไม่แช่ฟอร์มาลีนเลยค่ะกินแล้วปลอดภัยแล้วน้องพูดว่าถ้าเห็นพี่ผ่านพี่ถามพี่เนี่ยเขาเอาของมาก่อนปีหน้าฟ้าใหม่อยากขอพี่ท็อปกับพี่ก้องมาลงมูดได้ไหมโอ้โหอย่ามาเลย
ทำไมคะโอ้ยคนก็ไปหาผู้ปวดอ่ะมาดูคนสวยอ่ะแต่ก่อนพวกเรา3คนก็ขายสวยค่ะตอนไหนอ่ะขายหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ไม่สวยไปแล้วเล็งร้านไหนเป็นพิเศษเมื่อกี้เห็นกุ้ยช่ายน่าทานมากอุ้ยกุ้ยช่ายอยากจะเป็นแม่ค้าไหมครับสู้กับแม่แม่ตอนเนี้ยเริ่มคิดแล้วค่ะหนูทำอะไรหนูทำอะไรเป็นบ้างอร่อยหนูทำอะไรยิ้มได้ยิ้มได้เรียกแขกเก่งเดี๋ยวไปฝึกในอนาคตหนูจะไปฝึกมาหนูรับของจากร้านพี่ไปแล้วไปยังยิ้มดีนะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชั่นเรื่องของร้านเรื่องของความพิเศษที่จะเป็นเขาบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่จะจัดเพิ่มขึ้นมานะพี่ก้องเขาให้ทีมเนี่ยไปคิดมาเลยนะคะปีหน้าเนี่ยคิดว่าคนที่จะมาช้อปปิ้งอ่ะจะต้องได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับพี่ก้องแน่นอนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเห็นว่าจะเริ่มกันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ให้ทุกคนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนให้มีความสุขกลับมาปุ๊บพอเริ่มชีวิตเข้าที่เราก็จะมางานลิ้นติดโปรแฟร์โฉมใหม่ค่ะบอกว่าจะปรับแต่คุณก้องปรึกษากับดิฉันเข้มงวดเข้มข้นเลยนะคะว่าเอาร้านทองๆกับผัดไทยออกดีไหมเขาพูดอย่างนี้ค่ะเอาออกไปอยู่ด้านหน้าบ้างเอาอยู่ด้านหน้าเพื่อเรียกแขกงานนี้ฝากดีๆนะลูกยิ้มสวยๆลูกก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะก็คือหลังจากนี้จะมีอีกเรื่อยๆแต่ว่างานภาคสองเนี้ยจัดครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วให้ทุกคนมาเดินเยอะๆนะคะตอนนี้คือพื้นกันมากแล้วก็เต็มไปด้วยร้านอร่อยแน่นอนค่ะวันไหนวันที่24ตุลาถึง30ตุลาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลพหลโยธิน2ชั้น1ค่ะนี่ยังเดือนตุลาอยู่เหรอคะนี่ยังเดือนตุลาอยู่ค่ะพี่ผัดไทยตอนนี้พี่ท็อปพี่ท็อปเละกันไปหมด